สวัสดีพี่น้องทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีคุณแม่ทุกท่านด้วยแล้วก็แขกผู้มีเกียรติที่มาวันนี้เป็นครั้งแรกด้วยนะคะเดือนสิงหามาถึงเราจะนึกถึงเทศกาลวันแม่ใช่ไหมคะเป็นเทศกาลสำคัญและเมื่อสักครู่นี้เป็นภาพที่น่าประทับใจข้าพเจ้าก็เห็นหลายๆคู่คือคุณแม่กับคุณลูกถ่ายรูปนะคะแล้วก็กอดกันใหญ่เลยคู่ข้าพเจ้าก็เช่นเดียวกันเหมือนกันนะคะนั่นคือเป็นภาพที่เป็นความรู้สึกดีจริงๆนะคะช่วงเทศกาลวันแม่ถ้าเกิดพี่น้องสังเกตเห็นเนี่ยจะเห็นอะไรบ้างคะเห็นคนใส่เสื้อสีฟ้าวันนี้มีหลายคนใส่เสื้อสีฟ้านะที่นี่ด้วยเห็นคนขายดอกมะลิใช่ไหมคะแล้วก็บางครั้งมีกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นมีการส่งรูปประกวดถ้าเกิดพี่น้องเข้ามาทางด้านหน้าจะเห็นรูปคุณแม่กับคุณลูกใช่ไหมคะมีใครมีรูปบ้างคะข้าพเจ้าก็มีนะคะนั้นบอกว่าจะเห็นภาพน่ารักน่ารักเกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็มีการทำการ์ดบางโรงเรียนก็มีกิจกรรมวันแม่แต่ส่วนมากข้าพเจ้าว่ามีกิจกรรมวันแม่นะคะแล้วก็มีคุณแม่ไปร่วมกิจกรรมวันแม่ด้วยเช่นเดียวกันข้าพเจ้าก็ไปร่วมกิจกรรมวันแม่แต่ตอนหลังๆลูกโตที่โรงเรียนข้าพเจ้าไม่มีแต่ทำการ์ดแล้วก็เขาก็มอบให้กับข้าพเจ้าเรียบร้อยแล้วนะคะข้าพเจ้ามีลูกชาย2คนมอบให้เรียบร้อยแล้วสิ่งหนึ่งที่ข้าพเจ้าเห็นมากกว่านั้นคือเห็นรอยยิ้มพี่น้องเห็นไหมคะเห็นรอยยิ้มของทั้งคุณแม่แล้วก็ลูกด้วยเช่นเดียวกันแล้วมากกว่ารอยยิ้มของแม่กับลูกข้าพเจ้าเห็นรอยยิ้มของคู่สมรสพี่น้องสังเกตไหมคะถ้าเกิดคู่สมรสก็คือคนเป็นพ่อพี่อุ๋ยอย่างเงี้ยเห็นไหมคะมองทั้งภรรยาแล้วก็ทั้งลูกของตนคือด้วยความประทับใจจริงๆนะคะดังนั้นช่วงวันนี้เป็นวันพิเศษจริงๆเป็นวันแม่ที่เรารักข้าพเจ้าเชื่อว่าวันนี้เราทุกคนมีแม่ใช่ไหมคะเราอธิษฐานร่วมกันดีไหมคะขอเรียนเชิญพี่น้องลุกขึ้นยืนอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับวันนี้ด้วยกันข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์สรรเสริญและขอบคุณพระองค์สำหรับวันนี้สำหรับความรักของพระองค์ที่มีมายังในชีวิตของเราทุกคนขอบคุณพระเจ้าสำหรับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เป็นพิเศษสำหรับคุณแม่ที่ดูแลเรามาอย่างดีขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงรักเราแล้วก็ประทานคุณแม่ที่ดีให้กับเราขอพระเจ้าทรงโปรดสถิตอยู่ด้วยกับเราในวันนี้ให้เราได้สัมผัสถึงความรักของพระองค์ได้สัมผัสถึงความรักของคุณแม่ที่อยู่ชีวิตของเราเสมอในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอเชิญพี่น้องนั่งลงได้ค่ะเมื่อกล่าวถึงคำว่าแม่เราจะนึกถึงผู้หญิงคนนึงที่มีความสำคัญกับชีวิตของเราพี่น้องสังเกตไหมคะว่าเราอยู่ในท้องของแม่กี่เดือนคะประมาณคือ9เดือนใช่ไหมคะเป็นความอัศจรรย์จริงๆก็มีคนที่เขาทำเกี่ยวกับเรื่องว่าเกิดขึ้นได้ยังไงที่ในท้องของแม่ข้าพเจ้าเห็นแล้วว่าความอัศจรรย์จริงว่าเกิดขึ้นได้ยังไงจากก้อนเลือดแล้วก็เติบโตขึ้นจนกลายเป็นลูกก็คือเป็นคนที่อยู่ในท้องของเรานั่นเองนะคะนั่นคือผู้หญิงคนนั้นที่เรียกว่าแม่นั่นเองนะคะแล้วก็มีคำอวยพรมากมายของลูกๆนะคะข้าพเจ้ายกตัวอย่างให้พี่น้องฟังนะคะที่เขาอวยพรคุณแม่ของเขาลองมาฟังกันดูนะคะแม่ครับผมขอบคุณที่มอบชุดให้ผมแม่สอนให้ผมรู้จักหลักการของความเป็นคนไม่ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรผมจะรักแม่ตลอดไปแม่เหนื่อยมาทั้งชีวิตแม้เส้นผมจะเปลี่ยนเป็นสีเงินประดุจหิมะแต่แม่ในสายตาของผมก็ยังสวยงามเหมือนวัยหนุ่มสาวแม่ครับขอให้แม่มีความสุขนะครับแม่คะอ้อมกอดของแม่อบอุ่นไม่ว่าหนูจะเดินไปทางไหนในใจหนูจะนึกถึงแม่ตลอดไปค่ะอีกคนนึงกล่าวว่าผ่านอะไรมาตั้งหลายปีผมก็รู้สึกว่าลึกๆเนี่ยคนที่ผมรักที่สุดก็คือแม่บนโลกใบนี้มีเพียงแม่เท่านั้นที่ดีไม่มีฟ้าก็ไม่มีพื้นดินไม่มีแม่ก็ไม่มีหนูขอบคุณแม่ที่นำมาซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างแก่หนูนะคะแล้วมีกลอนบทหนึ่งที่กล่าวว่าดวงใจแม่สะอาดแท้กว่าทุกสิ่งดวงใจแม่สะอาดยิ่งกว่าสิ่งไหนดวงใจแม่สะอาดเกินกว่าสิ่งใด
ดวงใจแม่มีไว้เพื่อลูกเอ่ยนะคะข้าพเจ้าก็อยากขอบคุณพระเจ้าสำหรับความรักของคุณแม่แล้วก็คุณแม่ที่นั่งที่นี่ทุกท่านด้วยเห็นไหมคะถ้าเกิดสังเกตดูจะมีเพลงนึงที่ร้องว่าใครหนอเป็นน้องใครได้ยินใช่ไหมคะแล้วบางคนก็เคยร้องด้วยที่บอกว่าจะเอาโลกไหมคะมาแทนปากกาแล้วนภามาแทนกระดาษน้ำหมดมหาสมุทรมาแทนหมึกวาดประกาศพระคุณไม่พอนั่นคือความรักของคุณแม่ของเราจริงๆนั่นคือพระคุณของคุณแม่ของเราจริงๆแล้วก็มีเพลงหนึ่งที่ว่าถึงก็คือเมื่อวานก็รักอะไรนะที่มันร้องว่าเมื่อวานก็รักวันนี้รักเธอเคยได้ยินไหมคะพรุ่งนี้ก็รักเธออ่าใช่ดีใจที่มีเธอวันนี้เรามีดีใจที่มีคุณแม่ของเราใช่ไหมคะโอ้ยสามีให้กับเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะพี่น้องโอเคเดี๋ยวเราจะมาท่องวิทยาด้วยกันเราปืนจบมือสาววิทยาด้วยกันเห็นไหมคะเดี๋ยวเราชมวิทยาด้วยกันความทรงจำตั้งแต่เรายังจำความไม่ได้ไม่ว่าจะงงแงจะน่ารำคาญแต่ว่าเธอก็ยังยิ้มได้ไม่เคยบ่นอะไรแต่กลับกอดเบาๆและกล่อมให้นอนฝันดีจะขอกราบเธอของเราสะท้อนถึงแม่แบบต่างๆด้วยกันแม่คือครูคนแรกที่สอนให้เรารู้จักการเรียนชีวิตของโลกนี้แม่คือจิตรกรผู้แต่งแต้มสีสันชีวิตอนาคตให้กับเราที่ทำให้เราชีวิตเรารู้สึกว่าไม่น่าเบื่อเลยแม่คือนักสร้างแรงบันดาลใจทำให้ความฝันใฝ่ของเราเป็นจริงแม่คือทหารนะคะหลายครั้งแม่ของเราคือทหารทำหน้าที่ปกป้อง
อันตรายตั้งแต่อยู่ในครรภ์เลยตั้งแต่อยู่ในท้องเลยนะจนกระทั่งเราเติบโตขึ้นแม่คือนางพยาบาลคอยเฝ้าไข้ดูแลเราเจ็บป่วยแม่คือผู้ที่ใช้แรงงานสังเกตดูนะเราจะใช้แรงงานคุณแม่มากนะเป็นพิเศษก็คือทั้งจันทร์ถึงอาทิตย์เลยคือทุกวันเนี่ยไม่มีวันหยุดแม่คือนักรบไม่เคยย่อท้อต่ออุปสรรคแม่คือผู้จัดการที่ทำให้รู้ว่าเราควรทำอะไรแม่คือผู้พิพากษามีแม่คนไหนเป็นผู้พิพากษาบ้างคะก็คือตัดสินคดีความระหว่างพี่น้องทะเลาะกันนะแม่คือตู้ยาสามัญประจำบ้านที่รักษาเราทั้งแผลเล็กและแผลใหญ่ไม่ต้องไปหาหมอเลยเพราะเรามีแม่อยู่ที่บ้านของเราเล็กสิ่งหนึ่งคือแม่คือแม่ครัวประจำบ้านอาหารที่เราแม่ทำเป็นไงคะลูกๆต้องบอกว่าอร่อย ใช่ไหมปิ๊กนะอร่อยนะจะกินของไหนก็ตามของแม่เราอร่อยนะคะนั่นคือเป็นคำจำกัดความนิยามของคำว่าแม่ซึ่งจะบรรยายเท่าไหร่ก็คงจะบรรยายไม่หมดนะคะขึ้นอยู่กับแต่ละลูกของแต่ละท่านว่าเห็นคุณแม่เป็นอย่างไรแม่คนแรกของโลกก็คือเอวามีความหมายว่ามีชีวิตอยู่เพราะเธอเป็นต้นกำเนิดของมนุษย์แล้วก็แผนการแห่งการถ่ายของมนุษย์มาจากพงพันธุ์ของผู้หญิงในปฐมกาลบทที่3ข้อที่20นะคะได้กล่าวว่าอาดัมเรียกภรรยาของเขาว่าเอวาเพราะนางเป็นมารดาของสิ่งมีชีวิตทั้งปวงนั้นเอวาจึงเป็นต้นแบบของการทรงสร้างผู้หญิงของพระเจ้าได้รับการออกแบบเพื่อที่จะเป็นแม่เป็นความอบอุ่นเป็นความรักเป็นผู้สนับสนุนที่ดีนะคะดังนั้นแม่จึงสะท้อนพระลักษณะของพระผู้สร้างก็คือพระเจ้านั่นเองพระองค์ทรงใส่ความรักสัญชาตญาณของการเป็นผู้เลี้ยงนะให้กับแม่แต่ข้าพเจ้าจะบอกว่าก็คงไม่มีเพียงแค่คุณแม่เท่านั้นใช่ไหมคะพระเจ้าก็ใส่ให้กับคุณพ่อด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่ในโอกาสพิเศษนี้ข้าพเจ้าอยากพูดถึงคุณแม่เป็นพิเศษนะคะถ้าเรามองดูนะคะโลกนี้ยังมีความปรารถนาคืออยากทำสิ่งที่ดีที่สุดบางโฆษณาก็บอกว่าดีที่สุดจุดๆใช่ไหมคะคือสินค้าของเขาเนี่ยดีที่สุดนั้นคนก็อยากทำอะไรที่ดีที่สุดนะคะนักกีฬาว่ายน้ำก็อยากทำเวลาให้ดีที่สุดทำธุรกิจก็อยากค้าขายได้กำไรมากที่สุดใช่ไหมคะแต่พระเจ้าของเราเดี๋ยวพระเจ้าของเราก็ใส่ความดีงามไว้ในชีวิตของเราด้วยเช่นเดียวกันพระเจ้าทรงสร้างโลกสร้างเราสร้างทุกสิ่งและทรงเห็นว่าดีนักนะคะใช่ไหมคะในปฐมกาลข้อที่1บทที่1ข้อที่31ที่กล่าวว่าพระเจ้าทอดพระเนตรสิ่งทั้งปวงที่พระองค์ทรงสร้างไว้ดูสิทรงเห็นว่าดีนักนะนั่นแสดงว่าพระองค์ทรงใส่วิญญาณความดีงามลงไปในหัวใจของผู้หญิงของความเป็นภรรยาของความเป็นแม่ทำให้พระเจ้านึกถึงว่าคนที่จะเป็นแม่ที่ดีเริ่มต้นจากการเป็นผู้หญิงที่ดีเมื่อเริ่มต้นเป็นผู้หญิงดีเป็นลูกที่ดีจริงไหมคะแล้วก็เป็นภรรยาที่ดีท้ายสุดเขาก็จะเป็นแม่ที่ดีลูกข้าพเจ้าถามอีกว่าแล้วก็ต้องเป็นยายย่าที่ดีใช่ไหมใช่แล้วหลังจากนั้นก็ต้องเป็นยายหรือย่าที่ดีเป็นคุณชวดที่ดีด้วยเช่นเดียวกันนะคะข้าพเจ้าอยากขอกล่าวพระวจนะของพระเจ้าตอนนึงอาจจะดูยาวสักหน่อยแต่อยากให้พี่น้องอ่านไปด้วยกันนะคะอยู่ในสุภาษิตบทที่31ข้อ10ถึง30กล่าวไว้ว่าข้าพเจ้าประทับใจพระวจนะตอนนี้มากเคยอ่านหลายครั้งแต่ครั้งนี้ประทับใจมากกว่าครั้งก่อนๆลองอ่านดูนะคะภรรยาที่เลิศประเสริฐใครเล่าจะหาพบคุณค่าของเธอเลิศล้ำกว่าทับทิมสามีของเธอก็ไว้ใจเธอและเขาจะไม่ขาดประโยชน์ใดๆเธอนำสิ่งดีมาให้เขาไม่นำสิ่งร้ายตลอดวันคืนแห่งชีวิตของเธอแสวงหาคนแกะและป่านและทำงานด้วยมืออย่างเต็มใจเธอเป็นเหมือนเรือของพ่อค้าเธอนำอาหารของเธอมาจากที่ไกลเธอลุกขึ้นตั้งแต่ยังมืดอยู่และจัดอาหารให้ครอบครัวของเธอและจัดงานให้แก่สาวใช้ของเธอพิเคราะห์ดูไร่นาแล้วซื้อไว้ด้วยรายได้ของเธอปลูกสวนองุ่นเธอคาดเอวของเธอด้วยกำลังและทำให้แขนของเธอแข็งแรงเธอรู้ว่าสินค้าของเธอจะได้กำไรกลางคืนตะเกียงของเธอก็ไม่ดับเธอยื่นมือออกจับในและมือของเธอจับเครื่องปั่นได้เธอหยิบยื่นให้คนยากจนเธอยื่นออกช่วยคนขัดสนเธอไม่กลัวหิมะมาทำให้ครอบครัวของเธอหนาวเพราะทุกคนในครอบครัวสวมเสื้อ2ชั้นเธอทำผ้าปูเตียงสำหรับเธอเสื้อผ้าของเธอทำด้วยผ้าลินิน
เนื้อละเอียดและผ้าสีม่วงสามีของเธอเป็นที่รู้จักที่ประตูเมืองเมื่อเขานั่งอยู่ในหมู่พวกผู้ใหญ่ของแผ่นดินเธอทำเครื่องนุ่งห่มด้วยผ้าลินินไว้ขายเธอส่งผ้าคาดเอวให้แก่พ่อค้ากำลังและความสง่าผ่าเผยเป็นอาภรณ์ของเธอเธอหัวเราะให้แก่เหตุการณ์ที่จะมาถึงเธออ้าปากกล่าวด้วยปัญญาและคำสอนเจือความเอ็นดูอยู่ที่ลิ้นของเธอเธอดูแลความเป็นอยู่ในครอบครัวอย่างดีและไม่เคยเกียจคร้านลูกๆของเธอตื่นขึ้นมาก็ชมเชยเธอสามีของเธอก็สรรเสริญเธอว่าสตรีมากมายทำได้ดีเลิศแต่เธอเลิศยิ่งกว่าเขาทั้งหมดเสน่ห์เป็นของหลอกลวงและความงามก็ไม่จีรังแต่สตรีที่ยำเกรงพระยาเวสมควรได้รับคำสรรเสริญวันนี้ข้าพเจ้าอยากจะขอกล่าวคำสรรเสริญถึงผู้หญิงที่ถูกบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ที่เป็นแม่ที่ดีและเป็นแม่ที่เป็นแบบอย่างแห่งความรักของพระเจ้านะสามคนเดี๋ยวพี่น้องลองดูด้วยกันนะคะว่ามีใครบ้างคนแรกเลยค่ะนางมารีนางมารีค่ะแม่ผู้ตอบสนองต่อแผนการของพระเจ้าหลายคนคงรู้จักนางมารีใช่ไหมคะนางมารีเป็นคุณแม่ของพระเยซูนะคะทำไมนางมารีจะมีความสำคัญมากทำไมพระเจ้าใช้ชื่อของนางมารีนะคะเรามาดูด้วยกันว่านางมารีชีวิตของเขาเป็นอย่างไรจริงๆแล้วเนี่ยนางมารีเป็นผู้หญิงที่คือไม่เธอก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรแล้วก็อยู่ในชนบทอยู่ห่างไกลความเจริญด้วยเป็นคนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งไม่ได้อยู่ในสายตาของเพื่อนบ้านเลยว่าพระเจ้าจะเลือกใช้เธอแล้วก็ไม่มีใครคิดว่าจะเป็นผู้หญิงที่ยิ่งใหญ่ที่ได้เป็นมารดาของพระเยซูในลูกาบทที่1ข้อ26ถึงข้อ33ได้กล่าวว่าข้าพเจ้าจะอ่านไปอย่างรวดเร็วนะคะเมื่อถึงเดือนที่6พระเจ้าทรงใช้ทูตสวรรค์กาเบรียลมายังเมืองหนึ่งในแคว้นกาลิลีชื่อนาซาเรธให้ไปหาหญิงพรหมจารีคนหนึ่งที่มั่นไว้กับชายที่ชื่อโยเซฟซึ่งเป็นคนเชื้อวงของดาวิดหญิงพรหมจารีนั้นชื่อมารีทูตสวรรค์มาหานางแล้วก็บอกว่าเธอครูที่เธอผู้ที่พระเจ้าโปรดปรานมากจงชื่นชมยินดีเถิดองค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับเธอมารีก็ตกใจเพราะคำพูดนั้นและลำพึงว่าคำทักทายมีความหมายว่าอย่างไรแล้วทูตสวรรค์จึงกล่าวแก่นางว่ามารีเอ๋ยอย่ากลัวเลยเพราะเธอเนี่ยเป็นที่พระเจ้าโปรดปรานนี่นะเธอจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายจงตั้งชื่อบุตรนั้นว่าเยซูบุตรนั้นจะเป็นใหญ่และได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้าสูงสุดองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นพระเจ้าจะประทานบัลลังก์ของดาวิดบรรพบุรุษของท่านให้แก่ท่านและท่านจะครอบครองพงพันธุ์ของยาโคบสืบไปเป็นนิดและแผ่นดินของท่านจะไม่มีวันสิ้นสุดเลยโอ้โหขอบคุณพระเจ้านางมารีเป็นผู้หญิงที่พระเจ้าทรงเลือกเป็นผู้หญิงที่พระเจ้าทรงโปรดปรานเมื่อทูตสวรรค์มาปรากฏกับเธอสิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือเธอตอบสนองทูตสวรรค์เธอตอบสนองพระเจ้าแล้วทำให้ชีวิตของเธอเนี่ยถูกเปลี่ยนแล้วมากกว่านั้นคือส่งผลต่อความเป็นความตายของมวลมนุษยชาติด้วยเช่นเดียวกันนะคะจริงๆแล้วมารีกลัวนะคะใช่ไหมคะแล้วทูตสวรรค์บอกว่าไงคะอย่ากลัวเลยเพราะเธอกลัวเธอก็รู้สึกว่าจะทำยังไงนะจะทำให้เกิดอะไรเกิดขึ้นกับเธอก็ไม่รู้อนาคตจะเป็นอย่างไรนะคะนั่นก็เราบอกว่าการตอบสนองของนางมารีก็มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเธอนางมารีได้เผชิญวิกฤตครั้งยิ่งใหญ่2ครั้งก็คือการมาเกิดอย่างอัศจรรย์ของพระเยซูโดยฤทธิ์เดชของพระยามสุดและอีกครั้งนึงคือการสิ้นพระชนของพระเยซูที่บนไม้กางเขนนั่นเองถ้าเกิดเรามองดูแล้วเนี่ยผู้หญิงที่แต่งงานแล้วเราก็ได้ยินว่าตั้งครรภ์รู้สึกดีใจมั้ยคะดีใจนะใครที่รู้สึกว่าโอ้แบบตั้งครรภ์แล้วกำลังจะมีลูกแล้วดีใจถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีแต่หญิงพรหมจารีคือนางมารีถือว่าเป็นไงคะเธอไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรเกิดขึ้นในสมัยนั้นเพราะอาจจะถูกหินขว้างเพราะว่าคนไม่เข้าใจว่าอยู่ดีแบบหญิงพรหมจารีแล้วท้องขึ้นมาได้ยังไงเกิดอะไรเกิดขึ้นเธอก็ไม่รู้ว่าปัญหาจะตามมามีอะไรบ้างแต่สิ่งหนึ่งในเมื่อเธอไม่รู้แต่เธอตัดสินใจตอบสนองสิ่งที่พระเจ้าเรียกและเลือกให้เธอทำเห็นไหมคะถึงแม้วันนี้เราไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรแต่เมื่อเสียงของพระเจ้ามาถึงเราก็ยินดีตอบสนองเสียงของพระเจ้าแล้วตอบสนองการทรงเรียกของพระองค์เอเมนไหมคะการดูแลลูกตลอด24ชั่วโมงทั้งกลางวันกลางคืนเนี่ย
มันคือทั้งกลางวันกลางคืนยิ่งถ้าลูกเล็กๆใครเป็นแม่ข้าพเจ้าว่าเข้าใจความรู้สึกนี้ดีเพราะข้าพเจ้าก็มีลูกชาย2คนกลางวันและกลางคืนเป็นไงคะมันเหมือนกันเพราะเป็นไงคะพวกมันตื่นอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวก็ตื่นเดี๋ยวก็หลับคือกลางวันกลางคืนไม่แตกต่างกันเลยนะเพราะเดี๋ยวตื่นมาเอากินนมแล้วเดี๋ยวร้องอีกแล้วนะคะต้องมีความรักมีความอดทนนะคนที่เป็นแม่ในชูขอมือคนที่เป็นแม่หน่อยได้ไหมคะโอ้โหนะคะเป็นแม่เหมือนกันนะคะขอบคุณพระเจ้าสำหรับคุณแม่ทุกๆท่านนะคะแล้วเดี๋ยวบอกว่าการเลี้ยงลูกของนางมารีที่โตขึ้นจะเป็นพระผู้ช่วยให้รอดเป็นสิ่งที่ท้าทายเพราะต้องใช้ความอดทนว่าจะต้องเลี้ยงยังไงทำให้ดีนะคะต้องเผชิญกับหลายสิ่งหลายอย่างแต่ท้ายสุดที่บอกให้ว่านางมารีตัดสินใจนะตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์เลยนะที่บอกว่าอาจจะเริ่มคนเข้าใจผิดหรือเสี่ยงต่อสิ่งต่างๆนะคะจะอยู่ในลูกาบทที่2ข้อ29ถึง32นะคะแล้วก็ข้าพเจ้าจะอ่านในลูกาบทที่1ข้อ27เลยนะคะที่พูดถึงหญิงพรหมจารีนะคะให้ไปหาหญิงพรหมจารีคนหนึ่งที่มั่นกับใครคะกับโยเซฟซึ่งเป็นเชื้อวงของดาวิดและหญิงพรหมจารีคนนี้คือนางมารีนั่นสิ่งหนึ่งที่นางมารีเป็นหญิงพรหมจารีที่ข้าพเจ้ากล่าวไปเมื่อสักครู่นี้พระเจ้าเลือกมารีเพราะว่าเป็นหญิงที่บริสุทธิ์ไม่เพียงแต่นางมารีตอบสนองนะเสียงของพระเจ้าตอบสนองถึงที่พระเจ้าเลือกเธอแล้วแต่นางมารีเป็นหญิงพรหมจารีเป็นหญิงที่บริสุทธิ์ความรักของพระองค์บริสุทธิ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ทำบริสุทธิ์และพระองค์ต้องการให้เราบริสุทธิ์ด้วยเช่นเดียวกันพระเยซูต้องการแม่บริสุทธิ์ตามมาตรฐานของพระเจ้าฉะนั้นเราจะเห็นได้สิ่งนึงคือว่ามารีมีชีวิตที่บริสุทธิ์ทั้งความเชื่อของเธอความคิดคำพูดและการกระทำเพื่อเธอจะเป็นแบบอย่างให้แก่บุตรของตนได้พี่น้องคะชีวิตของนางมารีเป็นแบบอย่างกับเราใช่ไหมคะเพื่อให้เราชีวิตที่เหมือนกับนางมารีดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ตามอย่างที่พระองค์ทรงเป็นเราเห็นคำพูดของเธอที่บอกว่าดูเถิดข้าพเจ้าเป็นทาสีของพระเจ้าข้าพเจ้าพร้อมที่จะเป็นไปตามคำของท่านนั่นคือชีวิตของนางมารีส่วนตัวแล้วข้าพเจ้าประทับใจชีวิตของนางมารีเห็นถึงการตัดสินใจเห็นถึงการตอบสนองเห็นถึงการรักษาชีวิตนะฮะให้อยู่ในทางบริสุทธิ์ของพระเจ้าแล้วก็ยินดีที่จะตั้งครรภ์ก็คือพระเยซูอยู่ในท้องของนางแล้วก็นางก็เลี้ยงดูพระเยซูมาด้วยนั่นเองนะฮะเป็นแบบอย่างที่เป็นแม่ที่ดีตามแบบอย่างของพระเจ้าขอให้ชีวิตของแม่ทุกท่านเป็นเช่นอย่างนางมารีเอเมนไหมคะหรือใครที่จะเป็นคุณแม่ว่าที่เตรียมไว้ก็ให้เป็นเช่นเหมือนนางมารีนั่นคือคนแรกคือนางมารีคนที่สองเรามาดูด้วยกันค่ะคือนางฮันนานางฮันนาคือแม่ผู้แสวงหาและทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าใน1ซามูเอลบทที่1ข้อ9ถึง11ในพระคัมภีร์นะคะได้กล่าวว่าหลังจากที่ได้รับประทานอาหารและดื่มที่เมืองชิโลแล้วฮันนาก็ลุกขึ้นเอลีปุโรหิตนั่งอยู่บนเก้าอี้ข้างเสาประตูพระวิหารของพระยาเวนางขมขื่นใจมากจึงอธิษฐานต่อพระยาเวและร้องไห้อย่างหนักนางบ่นไม่ว่าข้าแต่พระยาเวจอมทัพถ้าพระองค์จะทอดพระเนตรความทุกข์ใจของผู้รับใช้ของพระองค์จริงทรงระลึกถึงข้าพระองค์และไม่ทรงลืมผู้รับใช้ของพระองค์แต่จะประทานบุตรชายแก่ผู้รับใช้ของพระองค์สักคนหนึ่งแล้วข้าพระองค์จะถวายเขาแด่พระยาเวตลอดชีวิตของเขาและมิโกนจะไม่แตะต้องศีรษะเขาเลยนางฮันนาเป็นคนหนึ่งที่มีบุตรยากแต่สิ่งหนึ่งที่นางทำคือร้องทูลขออธิษฐานต่อพระเจ้านางฮันนาเป็นแม่ของใครคะซามูเอลนะคะพี่น้องรู้จักซามูเอลไหมคะนะคะนางฮันนาเป็นแม่ของซามูเอลนะคะซึ่งมีความโดดเด่นนะนางซามูเอลนางฮันนาเนี่ยมีความโดดเด่นในเรื่องของการส่งเสริมลูกในทางของพระเจ้านางได้มอบถวายซามูเอลแด่พระเจ้าแล้วพาซามูเอลเข้าไปในพระวิหารตั้งแต่เด็กๆจนเมื่อเติบโตขึ้นซามูเอลถ้าเกิดเราจะเห็นถ้าเกิดเราทราบนะคะเราจะรู้ว่าซามูเอลเนี่ยได้กลายเป็นผู้เผยพระชนะที่ยิ่งใหญ่ซึ่งมีผลต่อชนชาติของอิสราเอลอย่างมากจริงๆซามูเอลเป็นผู้นิฉัยคนสุดท้ายนะและเป็นผู้ที่เจิมกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ของอิสราเอลก็คือซาอูลแล้วก็ดาวิดนะซามูเอลเนี่ยได้ทำหลายสิ่งหลายอย่างมากได้ปฏิรูปศาสนาและก็รูปเคารพนำมาสู่ความยำเกรงของพระเจ้าซามูเอลได้ฟื้นฟูจิตวิญญาณของชนชาติอิสราเอลนะอย่างมากจริงๆไปลองคิดว่าสาเหตุอะไรที่ซามูเอล
จึงประสบความสำเร็จเช่นนี้จึงเป็นคนแบบนี้ใครที่อยู่เบื้องหลังในชีวิตของเขาคงไม่พ้นชีวิตของคนคนหนึ่งก็คือนางฮันนาแม่ของเขานั่นเองเช่นเดียวกันชีวิตที่เราเป็นอยู่ในวันนี้โดยพระคุณความรักของพระเจ้าและโดยพระคุณของคุณแม่ของเราเอเมนไหมคะไม่มีใครปฏิเสธเลยว่าไม่ได้เกิดมาจากท้องแม่เห็นไหมคะทุกคนจะต้องเกิดมาจากท้องแม่ของเรานะคะเรามาดูกันว่านางฮันนามีลักษณะอย่างไรในข้อที่10กล่าวว่านางขมขื่นใจมากร้องไห้อย่างหนักน้องเคยร้องไห้อย่างหนักไหมคะเคยร้องจนตาบวมไหมคะข้าพเจ้าคิดว่านึกถึงแบบนางมารีคงร้องไห้แบบมากอะอย่างหนักร้องตาบวมเพื่อที่แบบอธิษฐานกับพระเจ้าร้องขอบุตรจากพระองค์ข้อ11ได้ถามกับพระเจ้าว่าถ้าพระองค์จะทอดพระเนตรความทุกข์ใจของผู้รับใช้ของพระองค์จริงๆเป็นไงให้เลือกถึงข้าพระองค์นางมีความทุกข์ใจไม่ใช่เพราะความยากจนไม่ใช่ว่าสามีไม่รักนะหรือว่าเจ็บป่วยนางมีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแต่สิ่งที่นางขาดคือไม่มีลูกข้าพเจ้าก็เชื่อว่ามีหลายคนที่เป็นแบบนี้มีความทุกข์ใจที่ไม่มีลูกนะนางไม่ได้ระบายให้ใครฟังเลยแต่นางได้บอกกับพระเจ้าอธิษฐานต่อพระองค์นางคุกเข่ากับพระเจ้าด้วยน้ำตาไหลแล้วบอกว่าขอลูกชายสักหนึ่งคนหนึ่งคนก็พอพระองค์เจ้าข้าขอลูกชายนางเข้าใจว่าถ้าพระเจ้าไม่ทรงโปรดเนี่ยคงไม่มีโอกาสที่จะมีลูกแต่ถ้ามีโอกาสมีลูกก็เป็นลูกที่ได้จากการอธิษฐานจากพระเจ้าพระเจ้าเป็นผู้ที่ประทานให้กับนางจริงๆแล้วนางจะถวายลูกไว้แด่พระเจ้าพี่น้องคะพระเจ้าฟังพระเจ้าฟังคำอธิษฐานของนางพระเจ้าฟังคำร้องทูลของนางเมื่อถึงเวลานางฮันนาได้ตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายคนหนึ่งและตั้งชื่อว่าซามูเอลหมายถึงการขอมาจากพระเจ้าหรือพระเจ้าทรงสดับฟังนั่นเองนะพระเจ้าทรงฟังพี่น้องนะคะพระเจ้าทรงฟังคำร้องทูลของคุณแม่ทุกคนในที่นี้ด้วยเช่นเดียวกันพระเจ้ารู้ในความในใจของเราว่าต้องการสิ่งใดอยากสนใจพี่น้องว่าพระเจ้าฟังคำทุกข์ใจของพี่น้องความทุกข์ใจของคุณแม่หลายสิ่งหลายอย่างบางครั้งพูดกับใครแล้วไม่เข้าใจหลายสิ่งอย่างบางครั้งพูดกับคุณพ่อก็ไม่เข้าใจพูดกับคู่สมรสนะคะคุณพ่อหมายว่าพูดกับคู่สมรสก็ไม่เข้าใจแต่พระเจ้าเข้าใจแล้วพระเจ้าฟังแล้วพระเจ้าจะช่วยเหลือและตอบประทานของพี่น้องด้วยเช่นเดียวกันและของคุณแม่ทุกคนคำอธิษฐานเปรียบเสมือนเมล็ดที่ตกลงในชีวิตของลูกมันค่อยๆงอกขึ้นงอกขึ้นเติบโตและในสุดมันก็จะเกิดผลมากมายในชีวิตของลูกเราวันนี้คุณแม่บางคนที่อธิษฐานเพื่อลูกอาจจะยังไม่เห็นแต่สักวันนึงจะเห็นชีวิตของเขาแน่เอเมนไหมคะข้าพเจ้าก็อยากขอบคุณพระเจ้าสำหรับลูกชายสองคนเหมือนกันดูเหมือนวันนี้มันอาจจะไม่ได้เห็นมากแต่มันก็เริ่มเห็นบ้างที่เขาเริ่มเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะในทางของพระเจ้าในฐานะของเราที่เราเป็นแม่เราอธิษฐานเผื่อลูกของเราเอเมนไหมคะขอดูมือคุณแม่หน่อยค่ะที่อธิษฐานเผื่อคุณลูกอยู่ตลอดเวลาโอ้โหเยี่ยมมากเลยเราปรบมือให้กับคุณแม่ที่อธิษฐานเผื่อคุณลูกด้วยกันดีไหมคะเป็นสิ่งที่เยี่ยมยอดเยี่ยมจริงๆแล้วก็เชื่อว่าถ้าเกิดท่านไหนที่รู้สึกอธิษฐานน้อยไปยังไม่อธิษฐานเราเริ่มต้นวันนี้ไม่เป็นไรเราเริ่มต้นใหม่ได้ในพระเจ้านะคะอวยพรลูกของเราไม่ใช่มีแต่บ่นแล้วก็ว่าแล้วก็เปรียบเทียบกับลูกคนอื่นทำไมไม่เรียนเก่งลูกคนอื่นนะทำไมไม่เป็นเหมือนคนนู้นคนนี้หรือว่ามีคำพูดหนึ่งที่ข้าพเจ้าก็ไม่ชอบทำไมโง่แบบนี้ทำไมไม่เป็นอย่างนี้พี่น้องคะเราควรใจฐานฝนลูกของเราอวยพรลูกของเราขอบคุณพระเจ้าข้าพเจ้าจะพูดกับเขาว่าขอบคุณพระเจ้าสำหรับลูกนะสำหรับตัวเขาอะภูมิใจมากเลยที่มีเขาที่พระเจ้าให้เขามาทั้งสองคนไม่ว่าเขาจะเป็นอย่างไรก็ตามเขาจะดื้อเขาจะซนเราก็รักเขาเราอวยพรเขาคำพูดของคุณแม่นี่แหละมีผลต่อชีวิตของเขาในวันข้างหน้าด้วยเช่นเดียวกันถ้าเกิดบอกว่าเขาโง่เขาก็จะโง่จริงๆถ้าเกิดบอกว่าเขาแย่เขาก็จะแย่จริงๆมันก็จะเป็นอย่างนั้นตามที่เราพูดวันนี้เราอยากเห็นลูกเราเป็นอะไรเราอธิษฐานเผื่อลูกของเราสิคะเราอวยพรลูกของเราสิคะไม่ใช่มัวแต่แช่งลูกของเราเพื่อลูกของเราจะไม่หลงไปในทางที่ทำผิดแต่เมื่อหลงทางไปทำผิดเขาก็จะกลับมาในทางที่ถูกต้องด้วยเช่นเดียวกันนะคะเราเห็นได้สิ่งหนึ่งก็คือเมื่อซามูเอลหย่านมแล้วเนี่ย
นางได้พาสมเอลขึ้นไปยังพระนิเวศของพระเจ้าที่เมืองชิโลแล้วก็ถวายลูกแด่พระเจ้าตามที่นางได้บอกกับพระองค์ไว้สิ่งหนึ่งที่เราเห็นชีวิตของนางฮันนาคือมีความสัตย์ซื่อต่อสิ่งที่นางได้บอกกับพระองค์ไว้แล้วปรารถนาอยากให้ยกลูกของตนคือมอบถวายแก่พระเจ้าเพราะนางรู้ว่าลูกของนางจะประสบความสำเร็จแน่มีหลายมีทั้งสองท่านใช่ไหมคะคุณหมวยกับคุณเชงที่บอกว่าลูกอยู่ทางของพระเจ้าเนี่ยนะแบบดีแล้วนะอยากให้อยู่ในทางของพระเจ้าแล้วก็จะเห็นลูกเนี่ยเดินในทางที่ถูกต้องจริงๆข้าพเจ้าก็เชื่อว่าคุณแม่ทุกคนอยากเห็นลูกประสบความสำเร็จไม่ใช่แค่บางเรื่องทุกเรื่องข้าพเจ้าเห็นภาพหนึ่งตอนที่ลูกรับปริญญาจะเห็นภาพที่เห็นคือคนที่ดีใจไม่น้อยไปกว่าคนที่รับปริญญาคือใครคะพ่อแม่มาถ่ายรูปตื่นแต่เช้าเตรียมทั้งญาติเนี่ยมาถ่ายรูปแล้วก็มาแสดงความยินดีลูกจบแล้วเย่เย่ยินดีด้วยจริงไหมคะนั่นคือบรรยากาศแห่งความสงสารความชื่นใจของคุณพ่อคุณแม่นะที่ดีใจที่ลูกประสบความสำเร็จนะคะนั่นคือเราเห็นได้กันว่าตั้งแต่ไม่เพียงแค่ลูกเราประสบความสำเร็จก็มีคนมีคุณแม่มากมายอีกเหมือนกันที่อดทนแล้วก็รักลูกเลี้ยงลูกตั้งแต่อยู่ในครรภ์มีบางคนรอที่เวลาที่จะมีลูกซะด้วยซ้ำเพราะว่าเขามีบุตรยากบางคนรอแล้วรอเล่าหลายปีบางคน 4-5 ปีมาแต่ท้ายสุดรอท้ายสุดเขาก็มีจนได้เมื่ออยู่ในครรภ์ของเราเขาคุณแม่ก็ดูแลอย่างดีและช่วงคลอดมีคนหลายคนตอนนั้นข้าพเจ้าก็ท้องแล้วบอกมันเจ็บมากเลยนะมันเจ็บมากเลยนะคลอดลูกเนี่ยข้าพเจ้าได้ถึงคนเป็นแม่ตั้งหลายคนก็คลอดมาได้เขาก็ยังอยู่ได้เขาไม่รู้มันจะเจ็บจะขนาดไหนแต่ท้ายสุดปุ๊บก็คลอดได้นะใช่ไหมคะมีคนที่เป็นแม่เนี่ยสมัยก่อนมีลูกกี่คนคะเป็น10คนใครมีพี่น้อง10คนบ้างคะยังมีอยู่ไหมคะโอ้คุณอ้อยนะคะโอ้คุณตั๊กพี่ตั๊กยังมีอยู่นะพี่น้อง10คนเรามองดูว่าคุณแม่คลอดลูก10คนน่ะแม่นี่แข็งแรงมากจริงๆเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นไม่เพียงแค่คลอดลูกมาแล้วก็ต้องเลี้ยงดูลูกด้วยความรักไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็เพียงเห็นสิ่งนึงไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณแม่ก็ยังรักและดูแลเราเอเมนไหมคะเสียสละเพื่อลูกของตัวเองได้ทุกเรื่องจริงๆบางครั้งคุณแม่อยากกินแต่ลูกอยากกินมากกว่าถ้าเกิดมีความจำกัดคุณแม่เลือกที่จะให้ลูกใช่ไหมคะก็เพียงเชื่อว่าคุณแม่ไม่แตกต่างอะไรกันมากและมากกว่านั้นแม่ที่ดีควรจะส่งเสริมในทางของพระเจ้าไม่เพียงให้แค่ลูกรู้จักพระวจนะของพระเจ้าเท่านั้นแต่ให้เขาประพฤติตามพระวจนะของพระเจ้าด้วยที่บอกว่าควรมาพาลูกมาคริสตจักรเป็นสิ่งที่ดีกว่าไปดูหนังฟังเพลงดีกว่าไปแบบทำอะไรก็ไม่รู้นะข้าพเจ้าเห็นวัยรุ่นนักศึกษานักเรียนแล้วก็หลายคนที่อยู่ที่นี่ที่มาคริสตจักรข้าพเจ้าเห็นแล้วก็ชื่นใจนะคะส่วนตัวเนี่ยนะข้าพเจ้าก็เจอน้องๆกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยหลายคนทั้งข้างนอกด้วยแล้วก็ที่โรงเรียนของลูกชายข้าพเจ้าด้วยเพราะว่าโรงเรียนลูกชายข้าพเจ้าเป็นโรงเรียนผู้ชายล้วนเลยนะคะจนถึงมัธยมข้าพเจ้าเห็นเขาเนี่ยบางคนเนี่ยเดินอยู่ในทางของพระเจ้าเป็นความชื่นใจจริงๆที่เขามาในทางที่ดีที่เพื่อนมีเพื่อนที่ดีและมีการอบรมสั่งสอนในทางธรรมในทางที่ดีด้วยแล้วข้าพเจ้าก็เชื่อว่าเขาจะเป็นคนดีในสังคมอย่างแน่นอนถ้าเกิดเขาอยู่ในทางของพระเจ้าพ่อแม่น่าจะภูมิใจนะข้าพเจ้าถ้าเกิดมีโอกาสได้พูดกับคุณพ่อคุณแม่ว่าถ้าเกิดลูกของท่านมาที่นี่น่าจะดีใจที่เขามาในทางที่ดีแล้วไม่ไปอยู่ข้างในนอกลู่นอกทางนะคะขอบคุณพระเจ้าสำหรับพ่อแม่บางคนที่ยังไม่รู้จักกับพระเจ้าแต่ให้ลูกมาที่คริสตจักรเอเมนไหมคะมีหลายท่านข้าพเจ้ารู้ว่าคุณแม่อาจจะยังไม่รู้จักพระเจ้าแต่ยินดีให้ลูกมาแต่ก็มีบางท่านที่อาจยังไม่เข้าใจแต่ท้ายสุดก็ยังให้ลูกมาอยู่ดีนะคะสำหรับลูกแค่มาคริสตจักรก็ไม่ใช่แค่รู้สึกดีเท่านั้นแต่ก็อยากให้มีส่วนในการรับใช้พระเจ้าร่วมกันด้วยเช่นเดียวกันในฐานะที่เราเป็นลูกเราควรนึกถึงแม่ของเราด้วยที่แม่ได้อบรมสั่งสอนเพื่อที่เราจะเป็นคนดีของสังคมเราควรที่จะรักและให้เกียรติท่านเสมอคุณแม่ทุกท่านข้าพเจ้าอยากหนุนใจว่าอยากให้คุณแม่ทุกท่านเป็นเหมือนชีวิตของนางฮันนาที่ส่งเสริมลูกในทางที่ดีทางที่ถูกต้องในทางของพระเจ้า
แสวงหาและทำตามน้ำไถ่ของพระองค์ไม่อยู่ที่ใจฐานอวยพรลูกของท่านเอเมนไหมคะแล้วก็แม่อีกหนึ่งคนสุดท้ายคนที่สามคือยูนิสยูนิสแม่ผู้ที่มีความเชื่อและรักพระคำของพระเจ้านางยูนิสเป็นแม่ของใครคะทิโมธีขอบคุณจันอ้นมากเลยจันอ้นตอบทุกคนเลย นะเป็นแม่ของทิโมธีพระคัมภีร์กล่าวถึงทิโมธีว่าเป็นผู้ที่มีความเชื่ออย่างจริงใจเหมือนกับยายและแม่ของเขา2ทิโมธีบทที่1ข้อที่5กล่าวว่าข้าพเจ้าลึกถึงความเชื่ออย่างจริงใจของท่านซึ่งเป็นความเชื่อที่โลอิสยายของท่านนะมีเป็นคนแรกและมีในยูนิสมารดาของท่านและบัดนี้ข้าพเจ้าเชื่อว่ามีอยู่ในตัวท่านด้วยนั่นแสดงว่าความเชื่อเนี่ยคือมาจากยายแล้วก็มาจากคุณแม่นะคะทิโมธีเนี่ยเป็นบุคคลที่ได้เรียนรู้พระวจนะของพระเจ้าตั้งแต่เด็กจนมีความเชื่ออย่างมั่นคงจริงแสดงว่าอิทธิพลของคุณแม่เป็นสิ่งสำคัญจริงๆส่งผลต่อชีวิตของลูกจริงๆทิโมธีเป็นผู้ที่ประกอบด้วยความเชื่อจริงๆแล้วทั้งที่สถานการณ์สมัยของทิโมธีเนี่ยไม่ค่อยจะดำเนินชีวิตอยู่ในความเชื่อนะคะพี่น้องทิโมธีเกิดจากบิดาที่เขาเป็นกรีกมารดาเป็นยิวเติบโตในต่างประเทศซึ่งเขาเรียกว่าแสวงหาความรู้มากกว่าพระเจ้าไม่ใช่อิสราเอลแต่ทิโมธีมีความเชื่อดีในทางของพระเจ้าแล้วก็เข้มแข็งด้วยทิโมธี2ทิโมธีบทที่1ข้อ5ที่กล่าวเมื่อสักครู่ที่บอกว่าการที่ทิโมธีมีความเชื่ออย่างจริงใจนั้นสิ่งสำคัญคืออิทธิพลของมารดาอยากบอกคุณแม่ทุกท่านที่นี่ว่าชีวิตของท่านส่งผลกับลูกมากจริงๆนะคะข้าพเจ้าก็เป็นวันนี้ก็คือก็คุณแม่มีผลต่อชีวิตของเช่าด้วยเช่นเดียวกันนางยูนิสเป็นชาติยิวเป็นหญิงที่ยำเกรงพระเจ้านางเชื่อในพระเจ้าและถ่ายทอดความเชื่อของตนแก่ทิโมธียูนิสเองก็ได้รับการถ่ายทอดจากมารดาของนางนะคือโลอิสด้วยเช่นเดียวกัน2ทิโมธีบทที่3ข้อ10กล่าวว่าแต่ท่านจงดำเนินต่อไปในสิ่งที่ได้เรียนรู้แล้วและเชื่ออย่างมั่นคงและท่านก็รู้ว่าท่านเรียนมาจากใครทิโมธีเรียนรู้มาจากใครก็คือมารดาคือแม่ของเขานั่นเองที่เพื่อนสอนทิโมธีในฐานะที่ในที่นี้มีแม่ที่มีความเชื่อในพระเจ้าแล้วข้าพเจ้าเห็นหลายๆคนก็คือสอนลูกสอนพระคัมภีร์กับลูกเราใครชอบเล่าเรื่องพระคัมภีร์ให้ลูกฟังบ้างคะข้าพเจ้าก็ชอบข้าพเจ้าก็สนุกในการเล่าด้วยเหมือนกันเล่าเรื่องพระคัมภีร์ให้ลูกฟังบ่อยๆสอนเขาอ่านพระคัมภีร์ไม่ใช่เขาอ่านอะไรได้ทุกอย่างเลยยกเว้นพระคัมภีร์ที่เขาอ่านไม่ได้ท่องจำข้อพระคัมภีร์นะท่องจำมีอยู่ข้อนึงที่ในโรงเรียนที่บอกว่าในโรงเรียนของลูกของข้าพเจ้านะคะในโรมบทที่12ข้อ21อย่าให้ความชั่วชนะความดีแต่จงชนะความดีด้วยความชั่วเอ้ย มีคนบอกนะอย่าให้ความชั่วชนะความดีแต่จงชนะความชั่วด้วยความดีข้าพเจ้ากำลังดูว่าพี่น้องยังฟังข้าพเจ้าอยู่หรือเปล่า นั่นคือการท่องจำพระคัมภีร์ข้อสั้นๆสั้นๆนะก็อยู่ในชีวิตของเด็กๆได้ด้วยเหมือนกันนะคะไม่เพียงเท่านั้นให้เขาประพฤติตามพระวจนะของพระเจ้าเมื่อเขารู้ละเนี่ยเขารู้ว่าพระเจ้าสอนว่ายังไงแล้วพระเจ้าประพฤติยังไงนั่นเป็นสิ่งสำคัญนะคะเราจะเห็นได้ว่านางฮันนาเนี่ยเป็นคนที่มีความเชื่ออย่างจริงใจความเชื่อเนี่ยมันเกิดมาจากจิตใจความเชื่อแล้วการกระทำสอดคล้องกับคำพูดด้วยเช่นเดียวกันเป็นความเชื่อที่ไม่เปลี่ยนแม้เวลามันจะเปลี่ยนไปและเราควรแสดงแบบอย่างความเชื่อของเราคุณแม่ควรแสดงแบบอย่างความเชื่อของทั้งวาจาคือทั้งความคิดน่ะคำพูดแล้วก็การกระทำไม่ใช่พูดอย่างแล้วก็ทำอีกอย่างไม่ใช่ให้วาจาหรือคำพูดของเราเป็นวาจาที่บ่นตลอดเวลาแต่ให้เป็นเวลาวาจาที่ขอบคุณพระเจ้าเป็นคำพูดที่รักคนอื่นไม่ใช่เกลียดชังอะไรก็เกลียดไปหมดนะไปมาทำไมลูกเกลียดไปหมดทุกคนเลยไปมาอ๋อเรานี่เองเราเป็นคนที่เกลียดเห็นใครก็น่าเกลียดทั้งหมดเลยลูกเราก็เกลียดตามไปด้วยก็ไม่ชอบคนนี้คนนั้นไปด้วยเห็นคนนั้นเป็นอย่างนี้ลูกเราอืมมันใช่เป็นอย่างนี้นั่นคือกำลังบอกว่าชีวิตของเราส่งผลต่อลูกของเรามากจริงๆบางคนชอบกล่าวโทษคนอื่นเราควรจะชมเชยและเสริมสร้างผู้อื่นเราควรจะสร้างสันติไม่ใช่ความแตกแยกเอเมนไหมคะคุณแม่ทุกท่านเขาจะเชื่อว่าแต่ละคนนั้นก็จะเป็นแบบอย่างที่ดีในชีวิตประจำวันข
ของลูกด้วยเช่นเดียวกันเขาเรียกว่ามากไปกว่าคำสอนตามตัวอักษรคืออะไรคะคำสอนด้วยชีวิตนั่นคือเริ่มต้นจากตัวเรานั่นเองที่เป็นคุณแม่เพราะว่าชีวิตของเราส่งผลต่อลูกของเราเราอยากเห็นชีวิตของเราส่งผลต่อหลานของเราไหมคะเริ่มต้นวันนี้ยังไม่สายเกินไปข้าพเจ้าเห็นว่ามีหลายคนที่ชีวิตของท่านเนี่ยส่งผลต่อหลานแล้ววันนี้คุณแม่อาจารย์สลันมาด้วยใช่ไหมคะส่งผลต่อหลานแล้วนะคะนะคะมีหลายท่านเราจะเป็นคนหนึ่งข้าพเจ้าก็อยากเป็นคนหนึ่งที่มีชีวิตที่ส่งผลต่อหลานด้วยเช่นเดียวกันนะคะในฐานะที่เราเป็นแม่แล้วควรส่งเสริมลูกในทางที่ดีและทางที่ถูกต้องรวมถึงคุณพ่อด้วยนะคะเราจะเป็นแม่ที่เป็นแบบอย่างเอเมนไหมคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางของพระเจ้าเพื่อที่เราจะนำครอบครัวให้เดินกับพระเจ้าอย่างมั่นคงแม่ที่ดีที่นี้ที่กล่าวไว้ในสุภาษิต31ข้อ30ที่บอกว่าสมควรได้รับการสรรเสริญนี่คือ3ท่าน3ท่านที่มีใครบ้างนะคะมีนางมารีมีนางฮันนามีนางยูนิสที่เป็นแม่ที่ดีและเป็นแม่ที่น่าเลียนแบบเป็นแม่ที่เป็นแม่ตัวอย่างจากพระคัมภีร์และข้าพเจ้ารู้ว่ามันมีแม่หลายคนที่ยังไม่ได้กล่าวมาในที่นี้นะเราจะเห็นถึงว่าบันทึกถึงความรักและความเป็นแบบอย่างกับลูกถึงลูกเป็นอย่างไรก็รักลูกเสมอและในที่นี้คือก็มีในปัจจุบันก็มีแม่หลายคนข้าพเจ้าก็เห็นว่าในงานที่เขาแบบงานวันแม่เนี่ยค่ะเดือนวันแม่ก็จะมีแม่ดีเด่นใช่ไหมคะมีหลายคนได้รับรางวัลคุณแม่ดีเด่นเป็นคุณแม่ที่เป็นแบบอย่างในสังคมแม่ลูกจะเป็นอย่างไรเราเห็นว่าความรักของแม่อดทนนานและกระทำคุณคือกระทำสิ่งที่ดีให้กับลูกเสมออยากบอกว่าวันแม่ปีนี้จริงๆแล้วเนี่ยวันแม่ไม่ได้มีวันเดียวใช่ไหมคะวันแม่ไม่ได้มีวันเดียวแต่ทุกวันจะเป็นวันแม่ทุกวันเราก็จะเป็นลูกที่ดีของแม่นั้นอยากหนุนใจว่าให้เราทำทุกวันให้เป็นวันแม่เห็นไหมคะด้วยการเป็นลูกที่ดีของคุณแม่เป็นลูกที่ดีของคุณพ่อด้วยเช่นเดียวกันพระวจนะของพระเจ้าตอนหนึ่งนะคะได้กล่าวไว้พูดถึงเรื่องบุตรนะพระคัมภีร์ได้สอนเราไว้ในพระธรรมเอเฟซัสบทที่6ข้อ1ถึง3เอเฟซัสบทที่6ข้อ1ถึง3นะคะลูกๆลองอ่านตามไปนะคะบุตรทั้งหลายจงเชื่อฟังบิดามารดาของท่านในองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะว่านี่เป็นเรื่องถูกต้องจงให้เกียรติบิดามารดาของเจ้านี่เป็นบัญญัติข้อแรกที่มีพระสัญญากำกับด้วยเพื่อเจ้าจะไปดีมาดีและมีอายุยืนนานบนแผ่นดินโลกขอบคุณพระเจ้าเราจะเป็นลูกที่ดีเราจะเป็นลูกที่เชื่อฟังให้เกียรติเพื่อที่เราจะไปดีมาดีบนแผ่นดินโลกนี้เราควรหาโอกาสทดแทนพระคุณของท่านเพราะว่าเอาน้ำหมดมหาสมุทรมาแทนหมึกวาดประกาศพระคุณก็ไม่พอในการดูแลท่านสนใจท่านแสดงความรักต่อท่านในขณะที่ท่านยังอยู่กับเราถ้าวันหนึ่งท่านไม่อยู่กับเราแล้วไอ้สิ่งที่เราคิดว่าเราจะทำเราจะไม่ทำมันเป็นเพียงแค่ความคิดว่าจะทำแต่เรายังไม่ทำแต่วันนี้คุณแม่ของเรายังอยู่กับเราให้เราทำในสิ่งที่เราคิดว่าจะทำเพราะวันเวลาเนี่ยมันผ่านไปแล้วมันจะย้อนกลับมาไม่ได้ไม่อยากให้รู้สึกว่าเสียดายจังเราน่าจะทำอย่างนู้นนะกับคุณแม่ของเราเราน่าจะทำอย่างนี้นะกับคุณแม่ของเราเพราะว่าเรามัวแต่ว่าจะทำแต่มันผ่านไปจนท่านไม่อยู่ให้เราทำแล้วนะคะเริ่มต้นวันนี้ยังไม่สายเกินไปที่เราจะรักและดูแลคนที่เรารักมอบสิ่งที่ดีสุดให้กับเราก็คือคุณแม่ของเราเพราะคุณแม่ยอมทำทุกอย่างเพื่อชีวิตของเราเห็นไหมคะนะคะคนคนนั้นก็คือคุณแม่ที่รักของเรานั่นเองเป็นคุณแม่ที่ดีที่สุดของเรานั่นเองนะคะส่วนตัวข้าพเจ้าอยากพี่น้องอยากฟังเรื่องของคนอื่นไหมคะอยากใช่ไหมคะข้าพเจ้าอยากเล่าเรื่องของตัวเองนะคะข้าพเจ้าอยากขอบคุณพระเจ้าแม่ที่ดีที่สุดของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจำได้เนี่ยจริงๆข้าพเจ้าไม่ได้เกิดในฐานะร่ำรวยอะไรหรอกแต่ก็พอมีเขาเรียกพอมีพอกินนะคะแต่แม่ข้าพเจ้าดูแลอย่างดีแล้วก็ตอนคลอดเนี่ยข้าพเจ้าประทับใจแม่มากเลยนะคือข้าพเจ้าคลอดหมอตำแยนะนะทำให้เวลาคนถามเนี่ยคลอดที่ไหนยังไงคลอดหมอตำแยเพราะว่าตอนสมัยนั้นคุณแม่รู้สึกว่ากลัวที่จะไปโรงพยาบาลแล้วก็บอกว่าเนี่ยข้าพเจ้านะ
แม่เขาได้คลอดอะไรนะที่แบบก็ต้องมีคนที่อยู่ข้างหลังอ่ะแล้วก็โหนหกนะดึงผ้าอะไรเงี้ยเขาเรียกหมอตำแยมาทำคลอดที่บ้านขอบคุณพระเจ้าที่รอดปลอดภัยดีนะคะสมัยก่อนคงมีเยอะนะใครคลอดหมอตำแยบ้างคะมีไหมคะ มีคนยกมือด้วยนะคะมีเพื่อนละนะถ้าเกิดสมัยนี้คงไม่กล้าที่จะคลอดหมอตำแยนะแต่ส่วนตัวแล้วข้าพเจ้ารู้สึกว่าลำบากอะไรเลยนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยมีเยอะก็ตามข้าพเจ้ามีพี่น้อง3คนมีพี่สาวคนโตแล้วก็มีน้องชายคนเล็ก2คนเนี้ยก็คือไม่อยู่ละนะคะคือเสียชีวิตไปแล้วนะตอนนี้คือข้าพเจ้าคนโตเนี่ยสัก2ขวบนะคะเสียชีวิตคือไม่สบายแต่คนเล็กน้องชายเนี่ยประมาณสักอายุ17นะคะตอนนั้นตกน้ำนะคะก็เสียชีวิตและท้ายสุดคือเหลือข้าพเจ้าคนเดียวนะคะข้าพเจ้าเห็นสิ่งนึงคือชื่อของความเป็นแม่ของข้าพเจ้าคือความขยันความขยันคือตื่นแต่เช้าทําให้ว่าจะนึกถึงพระคัมภีร์นะตื่นแต่เช้าคือแบบโอ้เป็นแม่ที่ตื่นแต่เช้าตลอดนะแล้วก็ทํางานตลอดจริงๆแม่ไม่มีวันหยุดก็คือทําอะไรต้องทําสักอย่างนึงทําตลอดจริงๆนะคะเป็นคนมีน้ําใจชอบให้ชอบช่วยเหลือคือมีแต่คนรักนะคะแล้วก็จะมีคนชอบมาหาแม่ของข้าพเจ้าขอคำปรึกษาพูดง่ายเหมือนกับว่าเป็นศิลานีอะค่ะชอบมีคนระบายความทุกข์ใจแล้วแม่ของข้าพเจ้าก็ให้กำลังใจแม่ข้าพเจ้าสั่งสอนและช่วยเหลือให้กำลังใจข้าพเจ้าตลอดมาจนทั้งที่เรียนแล้วก็จนข้าพเจ้าแต่งงานจนมีลูกก็ยังดูแลอยู่นะยังมีดูแลอยู่แล้วก็จนมีช่วงเวลาหนึ่งข้าพเจ้าเป็นเหตุการณ์ที่ข้าพเจ้าประทับใจในชีวิตของคุณแม่คือข้าพเจ้าเป็นเขาเรียกว่าเป็นช่วงเวลาเขาเรียกวิกฤตในครอบครัวของข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมลูกสามีบอกหายใจลึกๆไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมลูกแล้วก็เอ๊ะทำไงดีตอนนั้นเขาเรียนอยู่ป.2ประมาณนี้ก็บอกลูกบอกว่าเขาอาจจะไม่ได้เรียนโรงเรียนนี้แล้วนะเพราะว่าที่บ้านเนี่ยเราไม่มีเครื่องเรามีงบจำกัดเราจะเอาจากโรงเรียนนี้เขาก็บอกว่าแล้วแต่เขาก็อยากอยู่ที่นี่ต่อนะข้าพเจ้าก็บอกว่าแล้วเราอธิษฐานด้วยกันเราก็อธิษฐานค่ะกับพระเจ้าถ้าเกิดพระเจ้าเมตตาเขาจะเรียนต่อตอนนั้นข้าพเจ้าไม่รู้จะนึกถึงใครนอกจากอธิษฐานกับพระเจ้าแล้วก็นึกถึงคุณแม่ คุณแม่เหมือนแบบเรียกว่ามีอะไรก็นึกถึงข้าพเจ้าก็ไปหาคุณแม่บอกว่าไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมลูกแล้วก็เขาเรียกว่าขอยืมคุณแม่ก่อนได้ไหมคุณแม่เขาจะบอกจริงคุณแม่ข้าพเจ้าให้นะแต่ตอนนี้คุณแม่บอกว่าไม่มีตอนนี้ไม่มีข้าพเจ้าก็แบบใจอ๋อแม่ไม่มีเหรอแต่แม่บอกข้าพเจ้าว่าไงเลยไหมคะแต่แม่มีทองนะลูก แม่ข้าพเจ้าซึ้งใจมากเลยแม่ไม่มีเงินแต่แม่มีทองเอาทองไปขายเลย เอาทองไปขายเลยลูกแล้วก็ไปจ่ายค่าเทอมคุณแม่ไม่ต่อว่าข้าพเจ้าเลยนะว่าทำไมต้องเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเป็นเหตุการณ์ที่ข้าพเจ้าประทับใจพระเจ้าสำหรับชีวิตของคุณแม่จริงๆแล้วก็คือเป็นแม่ที่แบบมีแต่ให้แล้วหลังจากนั้นคือลูกของข้าพเจ้าก็ได้เรียนโรงเรียนนี้ตลอดตั้งแต่นั้นมาด้วยเช่นเดียวกันนะคะนั่นคือเป็นเหตุการณ์ที่ประทับใจที่ว่าแม่เนี่ยบางครั้งไม่มีอะไรแต่เขาพยายามหาให้มีแล้วก็ไม่รู้สึกว่าเดือดร้อนรู้สึกว่าต้องให้แต่แม่คือมีใจที่ยินดีให้จริงๆและหลังจากนั้นไม่นานประมาณสัก3ปีที่แล้วแม่ของข้าพเจ้าไม่สบายข้าพเจ้าเป็นลูกคนเดียวแล้วก็แม่ข้าพเจ้าอยู่ต่างจังหวัดก็คืออยู่ต่างจังหวัดแล้วก็ข้าพเจ้าก็พาไปหาหมอบอกว่าแม่ข้าพเจ้าเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายตอนนั้นข้าพเจ้าอึ้งมากเลยคือแบบหมอพอบอกพลุปุ๊บโอ้ตอนนั้นมันสุดจะบรรยายมากเพราะข้าพเจ้าไม่รู้จะพูดยังไงแล้วก็ไม่กล้ามองหน้าแม่ด้วย
ในใจรู้สึกว่าแม่จะอยู่กับเราไม่ได้นานหรอหลังจากนั้นข้าพเจ้าก็ได้ดูแลแม่หมอบอกว่าอยู่ได้3เดือนข้าพเจ้าโอ้โหนับวันเลยวันนั้นแต่ละวันนับวันจะ3เดือนแล้วยังใกล้ยังคือนับจริงๆนะพี่น้องนับวันแบบว่ากี่วันแล้วที่มันผ่านไปแต่ข้าพเจ้าขอบคุณพระเจ้าข้าพเจ้าแม่ของพระเจ้าอยู่ได้8เดือน8ถึง9เดือนมากนั้นระหว่างนั้นพระเจ้าก็มีเวลาให้กับข้าพเจ้าจริงๆในการที่ดูแลเพราะว่าข้าพเจ้าต้องเดินทางไปกลับระหว่างที่ลพบุรีกับที่กรุงเทพแล้วข้าพเจ้ามีลูก2คนที่ต้องดูแลด้วยเช่นเดียวกันแต่สามีของพระเจ้าก็ดีมากเขาก็ดูแลลูกของพระเจ้าเพราะว่าข้าพเจ้าเป็นลูกคนเดียวมีคนบอกว่าหลายคนว่าลูกคนเดียวเนี่ยจะดูแลแม่ได้หรอแต่ข้าพเจ้าเชื่อว่าถึงแม้เป็นลูกคนเดียวพระเจ้าก็มีเวลาและพระเจ้ามีหนทางให้เราดูแลได้แล้วมาเขาจะดูแลแม่ตั้งแต่ช่วงระยะเวลา8เดือนนั่นแหละที่ข้าพเจ้าขึ้นลงดูแลแล้วก็พาไปโรงพยาบาลหรือหาหมอแล้วจนมี10วันประมาณ10วันกว่าสุดท้ายมันเป็นช่วงเวลาที่ดีมากเลยที่ดูแลคุณแม่10วันสุดท้ายข้าพเจ้าดูทั้งกลางวันและกลางคืนเพราะมันเป็นช่วงเวลาที่วีคลงมากขึ้นข้าพเจ้าแม่บอกแม่ขออยู่บ้านแล้วกันนะข้าพเจ้าอธิษฐานว่าถ้าเกิดเป็นมะเร็งเนี่ยส่วนมากแล้วจะไม่ค่อยอยู่ที่บ้านเพราะว่ามันจะปวดแล้วต้องอยู่ที่โรงพยาบาลสิ่งหนึ่งที่ข้าพเจ้าอธิษฐานข้าพเจ้าอยากให้คุณแม่เชื่อพระเจ้าแล้วมีวันหนึ่งเป็นแบบนั้นจริงๆข้าพเจ้าคุยกับคุณแม่เรื่องของพระเจ้าและท้ายสุดแม่บอกว่าแม่อยากเชื่อพระเจ้าแล้วแม่ก็ได้อธิษฐานต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตแล้วคนที่อธิษฐานเผื่อต้อนรับพระเยซูเข้าในชีวิตก็คือข้าพเจ้านี่เองนี่เป็นลูกแล้วมากกว่านั้นคือแม่ข้าพเจ้าไม่ต้องเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเพราะว่าข้าพเจ้าอธิษฐานแม่ไม่อยากไปข้าพเจ้าขอพระเจ้าไม่ให้แม่เจ็บปวดแล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆแม่ข้าพเจ้าไม่มีอาการเจ็บปวดกินได้ตลอดจนกระทั่งหมดลมหายใจขอบคุณพระเจ้าสำหรับระยะเวลาที่ดีจริงๆที่ข้าพเจ้าอยู่ข้างๆแม่แล้วรู้ว่าแม่เป็นอย่างไรจนกระทั่งแม่หมดลมหายใจข้าพเจ้าก็อยู่ข้างๆท่านด้วยเช่นเดียวกันแล้วมากกว่านั้นขอบคุณพระเจ้าสำหรับความรักของพระเจ้าที่มีอยู่ชีวิตของคุณแม่ข้าพเจ้าที่ตอนนี้คุณแม่ได้รู้จักกับพระเจ้าแล้วก็ไปรอข้าพเจ้าที่บนสวรรค์แล้วเพราะว่าละวันหนึ่งเราจะเจอกันเมื่อหมดลมหายใจของแม่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่มีความรู้สึกว่าเสียดายจังที่เราไม่ได้ทำอะไรเสียดายจังที่เราน่าจะทำสิ่งนู้นสิ่งนี้ข้าพเจ้าอยากขอบคุณพระเจ้าที่เราทำเต็มที่เต็มกำลังดีที่สุดในชีวิตของเราแล้วในที่ที่เราเนี่ยจะทำได้ข้าพเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าให้โอกาสในการดูแลคุณแม่เพราะข้าพเจ้าดูแลเองหมดตั้งแต่คือแบบเขาเฉลยจะเป็นดูแลเองหมดแล้วง่ายมากเขาจะนึกถึงตอนที่ดูแลลูกเพียงแต่ว่าแม่ตัวใหญ่กว่าลูกเท่านั้นเองคือทำเองหมดดูแลเองหมดพ่อเขาจะดูแลไม่ได้เขาต้องเองขอบคุณพระเจ้าจริงๆมันเป็นเวลาที่วิเศษที่สุดจริงๆที่ได้ดูแลแม่แล้วได้พูดคุยกับคุณแม่ไม่ได้มีความรู้สึกกังวลหรือว่าเสียใจเหมือนกับณตอนนั้นนะคะเหมือนกับแต่รู้สึกเป็นความภูมิใจเป็นความปลื้มใจในชีวิตของเราจริงๆแล้วข้าพเจ้าเชื่อว่ายังมีหลายครอบครัวที่มีความรักแม่กับลูกในแต่ละครอบครัวไม่เพียงแต่ครอบครัวข้าพเจ้าเอเมนไหมคะเรารักท่านท่านก็รักเราเพราะแม่คือผู้ยิ่งใหญ่แม่คือผู้ที่มีแต่ให้แม่คือผู้คอยห่วงใยแม่คือกำลังใจที่เราหาได้ตลอดเวลาและแม่คือผู้หญิงคนนี้ที่ดีที่สุดของเราเอเมนไหมคะเราปรบมือขอบคุณพระเจ้าสำหรับคุณแม่ของเราด้วยกันดีไหมคะขอบคุณพระเจ้าสำหรับคุณแม่ของทุกคนนะที่ว่าในใจของเราแล้วเราบอกว่าแม่คือผู้หญิงที่ดีที่สุดของเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับความรักของคุณแม่ทุกคนจริงๆในเวลานี้ข้าพเจ้าว่าเป็นเวลาที่ดีคุณแม่และคุณลูกถ้าเกิดอยู่ด้วยกันนะที่นี่อยากให้เราแสดงออกด้วยความรักต่อกันดีไหมคะบอกรักกันในเมื่อวันเวลาเรายังบอกรักกันได้อยู่อบกอดกันในเวลาที่ยังอบกอดกันได้อยู่บางคนอาจจะขอโทษ
ในเวลาที่เรายังทำได้อยู่เป็นเวลาที่ดีสำหรับคุณแม่ถ้าเกิดอยู่นั่งห่างกันอาจจะเข้าไปหากันก็ได้นะคะอย่าให้เวลานี้ผ่านเลยไปแล้วเราสึกธรรมดาเราโมแต่คิดว่าแล้ววันนั้นมาถึงเราไม่ได้ทำอย่างนั้นจริงๆแต่บางคนคุณแม่ไม่อยู่กับเราในที่นี่อาจจะอยู่ต่างจังหวัดเราจะนึกถึงท่านอธิษฐานเผื่อท่านส่งใจไปถึงท่านแต่บางคนคุณแม่ของเราไม่อยู่ที่นี่แล้วคุณแม่เรายังอยู่ในใจของเราเสมอแล้วคุณแม่ก็ยังเป็นแบบอย่างที่ดีต่อชีวิตของเราเป็นเวลาที่ดีที่เราอยากจะบอกรักคุณแม่เป็นเวลาที่ดีที่เราจะอบกอดคุณแม่ของเราพี่น้องคะผ่านเลยไปแล้วมันจะไม่กลับมาใครกำลังจะเป็นคุณแม่ขอให้เป็นคุณแม่ที่ดีและเป็นภรรยาที่ดีด้วยลูกๆทุกคนในนี้รักคุณแม่และปรารถนาทำสิ่งดีกับแม่เสมอเพราะพระเจ้าสอนให้เรารักบิดามารดาข้าพเจ้าอยากจะบอกคุณแม่และแขกผู้มีเกียรติครั้งนี้ว่าพระเจ้ารักพี่น้องทุกคนพระเจ้ารักคุณแม่ทุกคนขอบคุณพระเจ้าสำหรับความรักของพระเจ้าที่มีชื่อของข้าพเจ้าทำให้ข้าพเจ้ารักแม่มากขึ้นกว่าเดิมและรู้ว่าแม่คนนี้เป็นแม่ที่ดีที่สุดจริงๆข้าพเจ้าอยากจะบอกกับพี่น้องจริงว่าความรักของแม่ในโลกนี้มาจากความรักของพระเจ้านั่นเองเพราะพระองค์ทรงเป็นแหล่งแห่งความรักไม่มีพระเจ้าก็ไม่มีความรักที่งดงามทรงผ่านความรักของแม่ได้ขอบคุณพระเจ้าสำหรับความรักของคุณแม่ในเวลานี้เราอธิษฐานด้วยกันดีไหมคะเราอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสำหรับความรักของพระองค์ขอบคุณที่พระองค์ทรงอยู่กับเราเสมอพระคุณของพระเจ้ามีมากจริงๆและพระคุณของคุณแม่ก็มีมากมายจริงๆเช่นเดียวกันพระองค์เจ้าค่ะ